ข้อ1ข้อ1นี้ยังอยู่ในบทก่อนหน้านะบทที่4เขาบอกรถยนต์คัน1วิ่งบนพื้นราบด้วยความเร่งคงตัว 0.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2มายังเนินซึ่งประมาณว่าเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมนะครับที่มีรัศมี500เมตรเมื่อรถวิ่งถึงยอดเนินพบว่ารถมีความเร็ว6เมตรต่อวินาทีขนาดของความเร่งสุทธิของรถคันนี้คือนะครับสังเกตนะครับในโจทย์ข้อนี้เขาบอกตอนแรกรถวิ่งอยู่ในแนวราบด้วยความเร่งคงตัวเสร็จแล้วก็ขึ้นเนินแล้วตอนที่อยู่ตรงยอดเนินเนี่ยมีความเร็ว6เมตรต่อวินาทีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนเรื่องการเคลื่อนที่เป็นวงกลมซึ่งพอเราพูดถึงการเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยเรามักจะนึกถึงความเร่งสู่ศูนย์กลางใช่ไหมครับสมมติว่าเราเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยด้วยความเร็ว v แล้ววงกลมนี้รัศมี r เรามักจะนึกถึงความเร่งสู่ศูนย์กลางก็คือ ac ขนาดของความเร่งสู่ศูนย์กลางมีค่าเท่ากับ v กำลัง2ส่วน r ใช่ไหมครับอันนี้คือการเคลื่อนที่เป็นวงกลมจริงๆแล้วการเคลื่อนที่แบบนี้เนี่ยที่บอกว่าความเร่งมีเฉพาะความเร่งสู่ศูนย์กลางเนี่ยนะครับมันมีชื่อเรียกเฉพาะเราเรียกว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ำเสมอก็คือความเร่งที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีเฉพาะความเร่งสู่ศูนย์กลางเท่านั้นเราเรียกว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ำเสมอนะครับแต่ในกรณีทั่วไปเนี่ยเราจะพบว่ามันอาจจะมีความเร่งอันอื่นด้วยก็ได้เวลาที่วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอเนี่ยสิ่งที่เราจะพบอันนึงก็คือว่าขนาดของความเร็วนะครับไอ้ตัว v ตัวเนี้ยเป็นค่าคงตัวขนาดของความเร็วนะครับฟังให้ดีผมพูดว่าขนาดของความเร็วแต่ถ้าผมถามว่าความเร็วเป็นค่าคงตัวหรือเปล่าคุณเห็นว่าความเร็วไม่ใช่ค่าคงตัวนะเพราะอะไรเพราะความเร็วเป็นเวกเตอร์ซึ่งจะเห็นว่าในขณะที่วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยทิศของเวกเตอร์ความเร็วเปลี่ยนตลอดเวลาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความเร็วไม่ใช่ค่าคงตัวแต่ขนาดของความเร็วสังเกตตรงนี้ผมไม่ได้เขียนเครื่องหมายเวกเตอร์ผมพูดถึงเฉพาะขนาดของความเร็วขนาดของความเร็วจะเป็นค่าคงตัวในกรณีของการเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ำเสมอนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าขนาดของความเร็วมันไม่คงตัวล่ะมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมเหมือนกันแต่ขนาดของความเร็วมันไม่คงตัวมันมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในกรณีแบบนั้นเราจะพบว่าการเคลื่อนที่ของเราจะเป็นการเคลื่อนที่ในอีกลักษณะหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมไม่สม่ำเสมอนะครับการเคลื่อนที่แบบวงกลมไม่สม่ำเสมอคือ v ขนาดนะครับขนาดของความเร็วไม่คงตัวคือตัวความเร็วเนี่ยมันไม่คงตัวอยู่แล้วแต่ในกรณีของการเคลื่อนที่แบบวงกลมไม่สม่ำเสมอเนี่ยขนาดของมันไม่คงตัวด้วยซึ่งถ้าขนาดของมันไม่คงตัวเนี่ยเราจะนิยามว่าความเร่งที่เกิดขึ้นมันจะมี2ส่วน2องค์ประกอบก็คือมีความเร่งสู่ศูนย์กลางนะครับตัว AC ตัวนี้หรือบางครั้งเนี่ยนะครับไอ้ตัว AC ตัวเนี้ยบางทีเขาก็จะเรียกเป็น AR นะครับ R มาจากคำว่า radial ก็คือในแนวรัศมีคือความเร่งในแนวรัศมีแต่มันจะมีความเร่งอีกส่วนหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องคือความเร่งที่อยู่ในแนวเดียวกับความเร็วหรือในแนวเดียวกับทิศของการเคลื่อนที่เราเรียกค่าตัวนี้ว่าเป็น AT นะครับ AT ตัวนี้ตัว T มาจากคำว่า tangential นะครับตัว T มาจากคำว่า tangential tangent แปลว่าในแนวสัมผัสนะเส้น tangent ก็คือเส้นสัมผัสเพราะนั้น tangential acceleration ก็คือความเร่งในแนวสัมผัสนะครับความเร่งในแนวสัมผัสก็จะมีทิศอยู่ในทิศเดียวกับทิศของการเคลื่อนที่หรือทิศของ v
ไอตัวแทนไอตัว tangential acceleration หรือ AT ตัวเนี้ยที่มันจะทำให้ความเร็วขนาดของความเร็วเปลี่ยนแปลงไปใช่มั้ยมันจะทำให้ขนาดของความเร็วเนี่ยเปลี่ยนแปลงส่วนไอตัว AR ตัวนี้หรือ AC ตัวเนี้ยจะทำหน้าที่ในการบังคับให้วัตถุเนี่ยมันวิ่งเป็นวงกลมก็คือมี AC หรือ AR อย่างเดียวก็ได้วัตถุมันก็จะวิ่งเป็นวงกลมแต่ถ้าไม่มี AT เนี่ยมันก็จะวิ่งเป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอนะครับตัว AC เนี่ยเป็นตัวบังคับให้วัตถุของเราเนี่ยวิ่งเป็นวงกลมแต่ถ้ามี AT ตัวนี้มันจะทำให้ความเร็วของวัตถุเนี่ยอัตราเร็วทั่วทีอัตราเร็วของวัตถุเนี่ยเปลี่ยนนะครับความเร็วเปลี่ยนตลอดอยู่แล้วแต่ถ้ามี tangential acceleration มาด้วยเนี่ยมันจะทำให้อัตราเร็วเนี่ยเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีทั่วไปเนี่ยความเร่งที่เกิดขึ้นกับวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือไอตัว radial นะAR นะครับตัว AR ตัวนี้ตัว R มาจากคำว่า radial นะครับตัว R มาจากคำว่า radial ซึ่งแปลว่าในแนวรัศมีนะครับแปลว่าในแนวรัศมีก็คือมีความเร่งอยู่ในทิศเดียวกับแนวรัศมีเพราะฉะนั้นความเร่งมันก็จะมีอยู่2ส่วนแบบนี้ทีนี้ในปัญหานี้เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยรถเคลื่อนที่นะด้วยความเร่งคงตัวไปตามพื้นราบนะครับไปตามพื้นราบใช่ไหมมีรถนะครับวิ่งไปตามพื้นราบด้วยความเร่งคงตัวค่า1เท่ากับ3เมตรต่อวินาทีกำลัง2ใช่ไหมครับเสร็จแล้วมาเจอเนินอันหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าประมาณว่าเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมนั่นหมายความว่าไอ้ตัวเนินเนี่ยถ้าเราต่อตัวเนินเนี่ยนะต่อวงของมันให้ครบเนี่ยมันจะกลายเป็นวงกลมนะครับมันจะกลายเป็นวงกลมเสร็จแล้วตอนที่รถคันนี้อยู่บนยอดเนินเขาบอกว่ามันวิ่งด้วยความเร็ว v ค่าหนึ่งซึ่งมีค่าเท่ากับ6เมตรต่อวินาทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ารถมันไม่เจอเนินถ้ามันไม่มีเนินตัวนี้อยู่รถมันก็จะวิ่งไปด้วยความเร่งเท่านี้ตลอดทีนี้เมื่อเจอเนินเนี่ยเราสมมติเราบอกในโจทย์ไม่ได้ระบุอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมตีความว่ารถเนี่ยก็ยังคงพยายามวิ่งไปด้วยความเร็วตามแนวเส้นสัมผัสก็คือตามวัดตามแนวของเส้นถนนเนี่ยด้วยความเร่งเท่าเดิมแต่ในขณะนี้มันถูกบังคับด้วยตัวเนินทำให้มันเคลื่อนที่เป็นส่วนหนึ่งของวงกลมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการเคลื่อนที่ของรถขณะนี้มันจะประกอบด้วยความเร่งสองส่วนก็คือมีความเร่ง AR เอ้ยไม่ใช่โทษที AT ก็คือตามแนวเส้นสัมผัสก็คือความเร่งไปตามพื้นถนนนะครับซึ่งเขาก็บอกมาแล้วว่ามีขนาดเท่ากับ 0.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2แต่การที่มันถูกบังคับให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมทำให้มันมีความเร่งองค์ประกอบของความเร่งอีกส่วนหนึ่งก็คือ AR หรือ ACใช่ไหมครับซึ่งค่า AR กับ AC เนี่ยหรือ AC เนี่ยเราหาได้จากสูตรนี้ทีนี้ในโจทย์เขาบอกมาให้ใช่ไหมครับรัศมีของวงกลมตัวนี้รัศมีของวงกลมนี้นะครับ R มีค่าเท่ากับ500เมตรเสร็จแล้วตอนที่รถอยู่บนยอดเนินเนี่ยก็บอกว่ารถวิ่งด้วยความเร็ว6เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเรารู้ R ใช่ไหมครับเรารู้ V เราก็สามารถจะหาค่า AC ตัวนี้ได้ส่วน AT เขาก็บอกมาแล้วว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่สิ่งที่เหลือก็คือคุณก็หาค่าความเร่งสุทธิทีนี้เราจะหาค่าความเร่งสุทธิเนื่องจากความเร่งเป็นปริมาณเวกเตอร์ใช่ไหมครับ
ความเร่งเป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะนั้นเวลาเราจะเอาความเร่ง AR กับ AC นี่มารวมกันเนี่ยหรือ AR กับ AT ไม่ใช่ AC AR กับ AT นี่มารวมกันเราต้องรวมแบบเวกเตอร์ถูกไหมครับก็คือเราต้องเอาเวกเตอร์ตัว AT กับเวกเตอร์ AR ตัวนี้มารวมกันทีนี้รวมแบบเวกเตอร์ทำยังไงรวมแบบเวกเตอร์ทำยังไงเขาถามขนาดเห็นไหมครับในที่นี้เขาถามขนาดของความเร่งสุทธิก็คือเราหาเวกเตอร์ของความเร่งสุทธิซึ่งจะเห็นว่าถ้าเราจะรวมเวกเตอร์เราจะรวมความเร่งสองส่วนนี้เราก็ต้องรวมแบบเวกเตอร์ถูกไหมครับเราจะได้ความเร่งสุทธิออกมาแบบนี้เสร็จแล้วก็จะหาขนาดจะไม่หาขนาดมาถามว่าถ้าเรารู้องค์ประกอบ AT กับ AR แล้วเราหาขนาดได้ไหมในกรณีนี้มันมีข้อมูลอีกอันนึงที่ซ่อนอยู่เขาไม่ได้บอกมาชัดเจนก็คือมุมระหว่าง AT กับ AR เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ครับมุมระหว่าง AT กับ AR จะเป็นเท่าไหร่มุมระหว่าง AT กับ AR จะต้องมีค่าเท่ากับ90องศาถูกไหมเพราะอะไรเพราะว่า AT เนี่ยมันชี้ไปตามผิวถนนในขณะที่ผิวถนนเป็นส่วนของวงกลมAR จะพุ่งไปหาจุดศูนย์กลางเพราะนั้น AT เนี่ยชี้ไปตามเส้นสัมผัสในขณะที่ AR เนี่ยชี้ตามแนวรัศมีและแนวเส้นสัมผัสกับแนวรัศมีของวงกลมมันจะต้องตั้งฉากกันถูกไหมครับเพราะนั้นเมื่อคุณรู้แล้วว่า AT กับ AR ตั้งฉากกันแล้วเราอยากจะหาขนาดของ A ทำยังไงเราอยากจะหาขนาดของ A ทำยังไงอันนี้เราพูดถึงไปแล้วตอนเรื่องเวกเตอร์ถูกไหมครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณต้องทำต่อว่าถ้าเรารู้ AT เรารู้ AR แล้วเรารู้ว่า2ตัวนี้ตั้งฉากกันเราจะหาขนาดของเวกเตอร์ลับจะทำยังไงนะครับโอเคและอันนี้ก็คือข้อ1นะข้อ2ตรงนี้เช็คคอนเซ็ปต์เป็นสิ่งที่หลายคนก็เข้าใจผิดนะครับวัตถุมวล M วางอยู่บนโต๊ะมีโต๊ะอยู่ตัวหนึ่งนะครับมีวัตถุอยู่ก้อนหนึ่งมีมวล M วางอยู่บนโต๊ะตัวนี้นะครับน้ำหนักของวัตถุ W มีค่าเท่ากับ mg นะครับเสร็จแล้วเนื่องจากวัตถุวางอยู่บนโต๊ะได้นั่นหมายความว่ามันจะต้องมีแรงตั้งฉาก N ดันวัตถุอยู่ถูกไหมครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าไม่มีแรงตั้งฉากดันอยู่มันก็จะมีแรง MG ดึงลงแต่แรงตั้งฉากดันอยู่ทำให้แรงรับที่เกิดขึ้นกับวัตถุก้อนนี้เป็น0ใช่ไหมทำให้แรงรับที่เกิดขึ้นกับวัตถุก้อนนี้เป็น0ทำให้วัตถุมันอยู่นิ่งๆได้คำถามข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อ1 W กับ N เป็นคู่แรงกริยาปฏิกิริยาใช่ป่ะ W กับ N เป็นคู่แรงกริยาปฏิกิริยาตอนที่เราพูดถึงคู่แรงกริยาปฏิกิริยานะครับก็คือเราบอกว่าสมมติว่าเราเรียกตัวนึงเป็นแอคชั่นมันมีค่าเท่ากับลบของ reaction ถูกไหมครับขนาดเท่ากันแต่มีทิศตรงกันข้ามในกรณีนี้ถ้าวัตถุมวล M นี่วางอยู่บนโต๊ะได้หมายความว่า N กับ MG นี่จะต้องมีขนาดเป็นไงครับเท่ากันแล้วทิศจะต้องเป็นไงมันต้องตรงกันข้ามถูกไหมครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะหักล้างกันไม่ได้นั้นถามว่าไอ้คู่ N กับ MG นี้นี่มันก็ครบสมบัติเนี่ยขนาดเท่ากันแต่มีทิศตรงกันข้ามถามว่ามันเป็นคู่แรงกริยาปฏิกิริยาหรือเปล่านะถ้าไปดูในรายละเอียดนะครับในเลคเชอร์ผมพูดเน้นตรงนี้ไว้หลายครั้งคู่แรงกริยาปฏิกิริยาจะต้องเป็นคู่แรงที่เกิดขึ้นกับระหว่างอันตรกริยาระหว่างวัตถุ2ก้อนในที่นี้ไอ้ตัว W เนี่ยมันเกิดขึ้นจากแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อมวล N มวล M ใช่มั้ยครับส่วนแรง N คือแรงที่โต๊ะกระทำกับมวล M ถามว่าแรง N กับ M ไอ้แรงน้ำหนัก W นี้มันเป็นผลจากอันตรกริยาระหว่าง
วัตถุชุดเดียวกันหรือเปล่าหรือที่สำคัญที่สุดคู่แรงกิริยาปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นบนวัตถุก้อนเดียวกันหรือเปล่านะครับอันนี้คือคำถามที่เราต้องคิดว่าใช่หรือเปล่านะถ้าคุณตอบตรงนั้นได้ก็จะบอกได้ว่าข้อกรณ์ที่ถูกหรือผิดแต่จะเห็นว่ามันมีขนาดเท่ากันมีทิศตรงกันข้ามแน่นอนใช่แน่นอนแต่ว่ามันจะเป็นคู่แรงกิริยาปฏิกิริยากันหรือเปล่านะครับต่อมาเขาบอกว่าแรงรับที่กระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์การที่วัตถุวางอยู่บนโต๊ะได้นั่นหมายความว่าความเร่งของมวล m ตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับการที่มันวางอยู่บนโต๊ะนิ่งๆได้เนี่ยความเร่งจะต้องเท่ากับเท่าไหร่ความเร่งจะต้องเท่ากับศูนย์ถูกไหมครับเพราะความเร็วมันไม่เปลี่ยนเพราะความเร็วมันเป็นศูนย์ตลอดเวลาความเร็วไม่เปลี่ยนก็แสดงว่าความเร่งเป็นศูนย์ถ้าความเร่งเป็นศูนย์แรงรับที่เกิดขึ้นบนวัตถุมวล m นี้เป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ง่ายๆนะเรา f เท่ากับ ma ถ้า a เป็นศูนย์แล้ว f จะเป็นเท่าไหร่นะครับข้อคอควาย w เท่ากับ n เวกเตอร์ w กับ n เท่ากันจริงหรือเปล่าจึงทำให้ไอตัวนี้วางอยู่บนโต๊ะได้หรือถ้าคิดว่าถูกทุกข้อก็ตอบข้ององูนะครับถ้าคิดว่าถูกทุกข้อก็ตอบข้ององูตรงนี้ต้องระวังนะครับมันเป็นหลายคนเป็นความเข้าใจผิดของไอคู่แรงกริยาปฏิกิริยานะคู่แรงกริยาปฏิกิริยาต้องเกิดนอกจากอันตรกิริยาระหว่างไอ้สองตัวแรงเกิดอันตรกิริยาระหว่างวัตถุสองชิ้นแล้วทำให้เกิดคู่แรงกิริยาปฏิกิริยาเป็นอันตรกิริยาร่วมหรือเป็นอินเทอร์แอคชั่นร่วมระหว่างวัตถุสองชิ้นนั้นนะครับคำถามอย่างที่บอกไอ้ n กับ mg mg เนี้ยมันเกิดจากอินเทอร์แอคชั่นหรืออันตรกิริยาร่วมกันหรือเปล่านะครับอันนั้นลองคิดดูคือข้อ2นะครับข้อ3ข้อนี้ก็ต้องระวังเขาบอกว่ามีรถบัสคันหนึ่งวิ่งมาชนแมลงวันวิ่งมาชนแมลงวันนะครับชนเปรี้ยงนะถามว่าเมื่อมันมีการชนกันมันก็ต้องมีแรงกระทบกันใช่ไหมครับขณะที่วัตถุสองก้อนชนกันมันก็กระทบกันถามว่าแรงที่เกิดจากการกระทบกันของรถบัสกับแมลงวันเนี้ยอันไหนมากกว่ากันแรงที่รถบัสชนแมลงวันหรือแรงที่แมลงวันชนรถบัสข้อกบอกว่ารถบัสแสดงว่าแรงที่แมลงวันชนรถบัสเนี่ยมากกว่าข้อขอใครถ้าบอกว่าแมงวันหมายความว่าแรงที่รถบัสชนแมงวันเนี่ยมากกว่าคอควายบอกว่าเท่ากัน2อันที่ชนกันด้วยแรงเท่ากันข้ององูขึ้นกับความเร็วสัมพัทธ์ขณะชนหมายความว่าความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างรถบัสกับแมงวันเนี่ยถ้าเกิดความเร็วสัมพัทธ์ค่าหนึ่ง แรงที่เกิดขึ้นบนรถบัสอาจจะมากกว่าถ้ารถวิ่งมาช้าๆกับรถวิ่งมาเร็วๆเนี่ยแรงที่เกิดขึ้นบนรถบัสอาจจะไม่เหมือนกันซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความเร็วสัมพัทธ์อันนี้ว่าแรงที่เกิดขึ้นบนรถบัสจะมากหรือน้อยกว่าแรงที่เกิดขึ้นบนแมลงวันนะครับคิดว่าข้อไหนถูกต้องทีนี้โจทย์ข้อนี้เนี่ยคำถามอันนี้เนี่ยนะครับเราจะตอบได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเข้าใจกฎข้อที่3กฎข้อที่3ของนิวตันเมื่อรถบัสชนแมลงวันมันจะเกิดแรงที่เกิดจากการสัมผัสหรือการชนเกิดขึ้นแรงนี้คือแรงที่เกิดเป็นแรงที่เกิดจากอันตรกิริยาหรือว่าอินเทอร์แอคชั่นระหว่างรถบัสกับแมงวันเป็นคู่แรงที่เกิดขึ้นจากอันตรกิริยานะครับระหว่างรถบัสกับแมงวันก็คือเกิดขณะที่มันชนกันจากกฎข้อที่3เราบอกว่าแรงที่เกิดขึ้นระหว่างอันตรกิริยาระหว่างวัตถุ2ชิ้นมันเป็นยังไงนะอันนั้นคือจากกฎข้อที่3นะครับทีนี้ไอ้ปัญหาแบบนี้บางทีมันอาจจะมองรู้สึกแปลกๆนะโอ้โหรถชนรถบัสชนแมงวันรถบัสมันไม่น่าจะรู้สึกอะไรจริงมั้ยครับแต่แมงวันคงไม่รอดนะปัญหาคือมันต้องแยกระหว่างแรง
ที่เกิดขึ้นกับผลของแรงที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับคุณลองนึกภาพคุณเอานิ้วดีดแมงวันถ้าดีดโดนเป็นไงครับแมงวันกระเด็นไหมถ้าโดนนะถ้าเรานิ้วดีดโดนแมงวันแมงวันมันก็กระเด็นไปใช่ไหมครับคุณออกแรงเท่ากันเอานิ้วออกแรงเท่ากันไปดีดรถบัสรถบัสเป็นไงครับนอกจากจะไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วเราอาจจะเจ็บนิ้วด้วยซ้ำถูกไหมออกแรงเท่ากันดีดแมงวันกับดีดรถบัสผลที่เกิดขึ้นไม่จำเป็นต้องเหมือนกันถูกไหมขึ้นอยู่กับว่าแรงนั้นกระทำกับวัตถุก้อนไหนเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่ารถยนต์ชนอะไรสักอย่างเนี่ยไอสิ่งที่โดนชนอย่างเช่นวิ่งชนตะกร้าวิ่งชนนะอะไรอ่ะหนังไทยชอบมีรถเลี้ยวเข้าแผงผักอย่างเงี้ยแผงผักกระจายเลยแต่รถไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับก็หมายความว่าผลของการชนแรงที่กระทำต่อวัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งกับผลที่เกิดขึ้นเนี่ยคือแรงเหมือนกันอาจจะให้ผลไม่เหมือนกันก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าแรงนั้นกระทำกับอะไรนะครับดังนั้นในกรณีนี้ลองคิดให้ดีตามกฎข้อที่3นะครับแล้วอย่าไปหลงประเด็นกับระหว่างขนาดของแรงกับผลที่เกิดขึ้นจากแรงนะครับอย่าไปหลงประเด็นกับระหว่าง2ตัวนี้นะครับโอเคนั่นคือข้อ3นะต่อมาข้อ4วัตถุมวล M1 และ M2M1 มีค่ามากกว่า M2 ถูกผลักให้เคลื่อนที่ไปบนไปพร้อมกันบนพื้นราบลื่นด้วยแรง F ก็คือมีวัตถุนะมีพื้นราบลื่นเวลาเราบอกว่าเป็นพื้นราบลื่นเนี่ยนะครับก็หมายถึงว่าเป็นพื้นวางอยู่ในแนวราบแล้วลื่นคือถือว่าไม่มีแรงเสียดทานปกติถ้าเราพูดว่าพื้นราบลื่นหมายถึงว่าไม่มีแรงเสียดทานนะครับหรือมีแรงเสียดทานน้อยมากจนไม่ต้องไปคิดถึงมันวัตถุมวล M1 และ M2 ถูกผลักให้เคลื่อนที่ไปพร้อมกันบนพื้นราบลื่นด้วยแรง F ถ้าระบบถูกผลักที่มวล M2 ก็คือสมมติว่าเรามีมวล M1 ใช่ไหมครับแล้วก็มีมวล M2 แล้วมันถูกผลักให้เคลื่อนที่ไปพร้อมกันก็คือมีแรง Fมาผลักที่ M2 นะครับและให้สองตัวนี้เคลื่อนที่ไปพร้อมกันถามว่าแรงที่เกิดขึ้นที่มวล M1 นะอันนี้ M1 ลืมเป็นตัวห้อยนะครับแรงที่เกิดขึ้นบนมวล M1 จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ระบบของเราในที่นี้คือ M1 กับ M2 เนี่ยมันเคลื่อนที่ติดไปด้วยกันใช่ไหมครับเสร็จแล้วถ้าเราผลักที่ M2 ตัว M2 เองก็จะไปดัน M1 ต่อถูกไหมเพื่อที่จะทำให้มันเคลื่อนที่ไปพร้อมกันเราผลักที่ M2 M2 ก็จะไปผลัก M1 ต่อถูกไหมครับคำถามคือไอแรงที่เกิดขึ้นที่ M1 เนี่ยซึ่ง M2 มันผลักต่อเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ข้อ1ข้อกไก่บอก F ก็คือเท่ากันเราผลัก M2 ด้วยแรงเท่าไหร่มันก็จะไปผลัก M1 ด้วยแรงเท่ากันถูกไหมครับขอไข่บอกว่า M1 หารด้วย M1 บวก M2 F ก็คือไม่เท่ากับแรง F ต่างจากแรง F ด้วยอัตราส่วนของ M1 หารด้วย M1 บวก M2 นะครับหรือข้อคอควายไม่เท่ากับแรง F แต่มีค่าเป็นเท่ากับอัตราส่วนของ M2 หารด้วย M1 บวก M2 คูณกับ F หรือข้ององูเท่ากับความแตกต่างของอัตราส่วน M1 ลบ M2 บวกด้วย M1 บวก M2 แล้วคูณกับ Fนะอันไหนคือข้อที่ควรจะเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับทีนี้วิธีการวิเคราะห์ปัญหาเนี้ยก็คือระบบเคลื่อนที่ไปพร้อมกันใช่ไหมครับเราผลัก M2 M2 ไปผลัก M1 ทีนึงแล้วระบบเคลื่อนที่ไปพร้อมกันนั่นหมายความว่าทั้งก้อนนี้เคลื่อนที่ไปด้วยความเร่งเท่ากันสมมติว่าผมบอกว่าเคลื่อนที่ไปด้วยความเร่ง A ใช่ไหมครับเราหาความสัมพันธ์ระหว่าง F กับ A ได้ไหมครับ
เราหาความสัมพันธ์ระหว่าง F กับ A ได้ไหมในที่นี้เราบอกว่าแรง F มันผลักระบบทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วระบบทั้งหมดก็เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A เพราะฉะนั้นเราสามารถจะใช้กฎข้อที่2ของนิวตันใช่ไหมอันนี้ผมเขียนเฉพาะขนาดนะครับ F มีค่าเท่ากับ MA แต่ M ในที่นี้คือมวลของระบบก็คือทั้งหมดเพราะมันเคลื่อนที่ไปพร้อมกันด้วยความเร่ง A ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องได้ตรงนี้เป็น M1 บวก M2A ถูกไหมครับอันนี้คือความเร่งคือความสัมพันธ์ตามกฎข้อที่2นะครับทีนี้อันนั้นคือระบบทั้งหมดแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราแยกดูเฉพาะ M1 เราแยกดูเฉพาะ M1 นะครับเราก็จะเห็นว่า M1 เนี่ยมันก็เคลื่อนที่ไปพร้อมกับ M2 เคลื่อนที่ไปพร้อมกับระบบเพราะฉะนั้น M1 เองก็เคลื่อนที่ด้วยความเร่งA เหมือนกันถูกไหมเพราะมันต้องเคลื่อนที่ไปพร้อมกันทีนี้ถ้าเราไม่ดูตัว M2 เนี่ยเราไม่รู้ล่ะมีอะไรมาผลักยังไงเราไม่รู้เรามองเห็นแค่ว่ามี M1 เนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A แรงที่กระทำต่อ M1 จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แรงที่กระทำต่อ M1 เรารู้ว่า M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A เพราะฉะนั้นแรงที่กระทำต่อ M1 จะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับm1a ถูกไหมแรงที่กระทำต่อ m1 ตอนแรกเราไม่สนใจว่าแรงนี้มาจากไหนรู้แต่ว่ามันมีอะไรสักอย่างเนี่ยมาผลักให้ m1 เนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง a เพราะฉะนั้นแรงที่กระทำต่อ m1 ก็จะต้องมีค่าเท่ากับ m1a นะครับทีนี้คำถามก็คือว่าเขาอยากจะรู้ว่าไอ้แรง f1 เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ m1 เขาบอกมาให้คือกำหนดเป็นสัญลักษณ์เรารู้อยู่แล้วแต่เรายังไม่รู้ a ถูกไหมแต่จะเห็นว่า A เรารู้ได้จากสมการนี้เพราะเขาบอก F มาเขาบอก M1 M2 มาถูกไหมครับเขาบอกเป็นสัญลักษณ์มาแต่ว่าไม่ได้โอเคไม่ได้บอกเป็นตัวเลขแต่คือความหมายว่าเป็นสัญลักษณ์ถ้าเกิดบอกเป็นตัวเลขมาเราก็จะรู้ค่าตัวเลขถูกไหมครับเพราะนั้นจาก2สมการนี้เราหาค่า F1 ได้ไหมนะง่ายๆใช่ไหมครับคุณย้ายข้างแล้วก็แทนค่านิดหน่อยคุณก็จะได้ค่าF1 ออกมาทันทีนะครับปัญหาตรงนี้จะเห็นว่ามันไม่ได้ยากอะไรเลยไม่ได้การคำนวณอะไรไม่ได้ยากไม่ได้มีอินดิเกตไม่ได้มีดิฟอะไรเพียงแต่ว่าความยากของมันอาจจะอยู่ที่การตีความคือเวลาคุณมองปัญหาวันนี้คุณต้องตีความให้ออกว่าเฮ้ยเรากำลังจะทำอะไรในที่นี้เขาถามแรงที่เกิดขึ้นที่ M1 แรงที่เกิดขึ้นที่ M1 ก็ต้องเป็นแรงที่ผลักมาจาก M2ใช่ไหมครับทีนี้แต่ MA ถ้าเราไม่สนใจว่าแรงมาจากไหนไอ้2ตัวนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่ากันเพราะฉะนั้นเรารู้ว่า F1 หรือแรงที่เกิดขึ้นกับ M1 จะต้องเท่ากับเท่านี้แต่ตัวความเร่งตัวนี้เราก็หาได้จากสูตรนี้เพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าเข้าไปก็จะได้คำตอบออกมาทันทีนะครับลองดูอันนั้นคือข้อ4นะครับข้อ5ข้อ 5บอกว่าวัตถุมวล M ถูกผลักให้เคลื่อนที่บนพื้นฝืดวัตถุมวล M ถูกผลักให้เคลื่อนที่บนพื้นฝืดเพราะนั้นเมื่อเป็นพื้นฝืดคราวนี้หมายความว่ามีแรงเสียดทานใช่ไหมครับมีแรงเสียดทานเพราะเป็นพื้นฝืดข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อ1 FFซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงแรงเสียดทานสถิตมีค่าเท่ากับ μ s m g ถูกหรือเปล่าข้อขอไข่ f k มีค่าเท่ากับ μ k m g ถูกหรือเปล่าข้อขอควาย f s มีค่ามากกว่า f k ถ้าเขียนแบบนี้แสดงว่า f s มีค่ามากกว่า f k เสมอนะแรงเสียดทานสถิตมีค่ามากกว่าแรงเสียดทานจนเสมอหรือข้อคอควายถูกหมดเลยทั้ง3ข้อนะครับในปัญหาเรื่องแรงเสียดทานเนี่ยเราบอกว่าถ้ามีวัตถุวางอยู่บนพื้นแล้วมีความพยายามที่จะทำให้วัตถุเคลื่อนที่
มันจะเกิดแรงเสียดทานขึ้นได้2ลักษณะคือตอนแรกตอนที่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่ใช่ไหมครับนึกภาพเราพยายามจะผลักตู้หรือผลักกล่องอะไรหนักๆเนี่ยตอนแรกเราออกแรงน้อยๆมันยังไม่ไปแต่เมื่อเราออกแรงแล้ววัตถุยังไม่ไปนั่นหมายความว่าแรงรับเป็นเท่าไหร่ครับเราออกแรงแล้วแต่วัตถุยังไม่ไปแรงรับเป็นเท่าไหร่แรงรับต้องเป็น0ถูกมั้ยเพราะวัตถุยังไม่เคลื่อนที่แต่เราออกแรงไปแล้วอ่ะแสดงว่ามันต้องมีอีกแรงนึงต้านอยู่ใช่มั้ยครับเมื่อเราออกแรงไปแล้วแต่เราบอกว่าแรงรับเป็น0แสดงว่ามันต้องมีอีกแรงนึงต้านอยู่ทำให้แรงรับเป็น0แรงนี้ก็คือแรงเสียดทานงั้นคุณจะเห็นว่าตอนแรกเราผลักเนี่ยตอนแรกออกแรงน้อยๆตู้ยังไม่ไปคุณก็แอบออกแรงมากขึ้นไปอีกตู้ก็อาจจะยังไม่ไปนั่นหมายความว่าพอคุณออกแรงเพิ่มขึ้นแต่แรงรับยังคงเป็น0อยู่เพราะตู้ยังไม่ขยับไอแรงต้านอีกด้านนึงก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยนั่นหมายความว่าเวลาคุณออกแรงผลักไปปุ๊บเนี่ยนะครับแรงเสียดทานสถิตมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มจนถึงจุดนึงพอคุณออกแรงมากถึงจุดนึงปุ๊บคราวนี้ตู้เริ่มขยับแล้วการที่ตู้เริ่มขยับหมายความว่าเราสามารถจะเอาชนะแรงเสียดทานได้แล้วถูกไหมครับนั่นหมายความว่าแรงเสียดทานสถิตมีค่าได้ตั้งแต่0คือถ้าเราไม่ออกแรงกระทำอะไรกับมันก็ไม่มีแรงเสียดทานเมื่อเราเริ่มออกแรงกระทำแรงเสียดทานก็มีค่ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมากถึงจุดสูงสุดค่าหนึ่งหลังจากนั้นแรงเสียดทานสถิตมากกว่านั้นไม่ได้แล้ว ถ้าเราออกแรงมากกว่าแรงเสียดทานสถิตวัตถุก็เริ่มเคลื่อนที่คำถามคือไอ้สมการนี้เป็นค่าแรงเสียดทานที่ตอนไหนเดี๋ยวผมพูดตกไปนิดนึงนะครับทีนี้พอเราจะคำนวณค่าแรงเสียดทานเนี่ยจากการทดลองเราพบว่าค่าแรงเสียดทานนี้ค่าแรงเสียดทานในกรณีทั่วไปจะมีค่าเท่ากับค่าคงตัวค่าหนึ่งคูณกับ n เมื่อ n คือแรงตั้งฉากแรงตั้งฉากคือแรงที่พื้นต้านวัตถุไม่ให้ทะลุลงไปนะครับซึ่งแรงตั้งฉากมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในกรณีที่เป็นพื้นราบนะเขาบอกว่าอันนี้เขาไม่ได้บอกว่าพื้นเป็นแบบไหนก็ตีความว่าเป็นพื้นราบเพราะนั้นเมื่อเป็นพื้นราบเนี่ยตัวแรงตั้งฉากจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เมื่อกี้ข้อ1เราพูดถึงไปแล้วใช่ไหมครับข้อ1เราพูดถึงไปแล้วว่าแรงตั้งฉากจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถามว่าข้อนี้จริงหรือเปล่าอย่าลืมนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงแรงเสียดทานสถิตมันมีค่าได้ตั้งแต่0ขึ้นไปถึงค่าสูงสุดไอ้ค่าในสมการนี้คือค่าอะไรของแรงเสียดทานสถิตแรงเสียดทานสถิตมีค่าเท่านี้ตลอดเวลาหรือเปล่าหรือมันคือค่าตอนไหนของแรงเสียดทานสถิตอันนี้ลองนึกดูนะครับส่วนแรงเสียดทานจลเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ซึ่งเราจะพบว่าเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเวลาเราผลักของหนักๆเนี่ยสมมติเราผลักไปออกแรงพยายามออกแรงจนถึงจุดที่มันเริ่มเคลื่อนที่เนี่ยบางครั้งเราจะรู้สึกเหมือนกับมันดันวืดไปข้างหน้านิดนึงใช่ไหมตอนจังหวะที่มันเริ่มเคลื่อนที่ก็เพราะว่าค่าแรงเสียดทานจลเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยจะน้อยกว่าค่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนิดนึงสมมติว่าเราเขียนกราฟระหว่างค่ากราฟของแรงเสียดทานเนี่ยกับความพยายามที่เราจะผลักมันเนี่ยนะครับเริ่มต้นมันจะได้กราฟเป็นเส้นตรงมีสโลปเท่ากับ1เหตุที่ผมบอกว่ามีสโลปเท่ากับ1เพราะว่าช่วงแรกตอนที่มันยังไม่เคลื่อนที่เนี่ยเราออกแรงไปเท่าไหร่แรงเสียดทานก็จะต้องเกิดขึ้นเท่ากันถูกไหมเพราะฉะนั้นหมายความว่าช่วงแรกเนี่ยช่วงแรกตอนเริ่มต้นเนี่ยแรงที่เราผลักกับแรงเสียดทานจะต้องเท่ากันมันก็เลยได้เป็นเส้นตรงที่มีสโลปเท่ากับ1จนถึงค่าสูงสุดค่า1พอเราผลักต่อไปอีกจากนั้นเราพบว่าแรงเสียดทานมันจะลดลงมานิดนึงแล้วก็มีค่าเท่าเดิมตลอดนั่นมันก็เหมือนกับตอนที่เราพยายามผลักตู้เนี่ยแล้วพอจังหวะที่มันจะเริ่มเคลื่อนที่เนี่ยนะครับแรงเสียดทานมันจะลดลงนิดนึงเสร็จแล้วเราสามารถจะผลักต่อไปได้มันก็จะเหมือนกับมันเราผลักแรงเกินไปสักนิดนึงตอนจังหวะที่มันเริ่มเคลื่อนที่นะครับถามว่าไอ้สูตรนี้เป็นจริงหรือเปล่าแรงเสียดทานสถิตมีค่าเท่ากับสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิต
ปกติมันจะอยู่ในรูปของ mu n ถามว่าเราสามารถจะเขียนได้แบบนี้หรือเปล่านะเมื่อกี้ข้อ1เราพูดถึงแรง n ไปแล้วนะครับงั้นก็ใช้ได้ไหมข้อ3บอกว่า fs มีค่ามากกว่า fk เสมอถ้าเขียนแบบนี้ไม่ได้ระบุความหมายชัดเจนนะครับ fs คือค่าแรงเสียดทานสถิตมีค่ามากกว่า fk เสมอจริงหรือเปล่าดูจากกราฟนี้ fs เพิ่มจนถึงจุดหนึ่งแล้วก็ตกลงมานิดหนึ่งแล้วเปลี่ยนเป็น fk ถามว่า fs เนี่ยมีค่ามากกว่า fk เสมอจริงหรือเปล่าหรือมันมากกว่าเฉพาะตอนไหนนะครับอันนั้นก็คือข้อคอส่วนข้องงูถ้าบอกว่าไอ้3ข้อนี้เป็นจริงทั้งหมดเลยก็ตอบข้องงูทุกข้อนะครับโอเคและอันนี้ก็คือข้อ5อย่างที่บอกนะครับปัญหามันไม่ได้คำนวณอะไรยากเย็นเลยปัญหาพวกนี้แต่คุณต้องตีความต้องคิดนิดนึงว่าไอ้ที่เราอ่านมาหรือเราดูมาเนี่ยมันบอกข้อมูลอะไรกับเราบ้างนะครับสุดท้าย ข้อ 6นี่คือคำนวณหน่อยเขาบอกว่ามีหนังสือนะครับหนังสืออยู่เล่มหนึ่งมีมวล 3.8 กิโลกรัมวางอยู่บนที่นั่งนะบนเบาะที่นั่งบนรถคันหนึ่งนะครับสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจนระหว่างเบาะกับหนังสือคือ 0.65 และ 0.55 ตามลำดับก็คืออันนี้เขาบอกมวล M ของหนังสือใช่ไหมครับแล้วก็บอกสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตมีค่าเท่ากับ 0.65 แล้วสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจนมีค่าเท่ากับ 0.55 นะครับตามลำดับขณะที่รถวิ่งด้วยความเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นก็หมายความว่ารถวิ่งเบาะมันก็ต้องวิ่งไปกับรถถูกไหมครับหนังสือก็ต้องวิ่งต้องไปพร้อมกับเบาะเพราะฉะนั้นระบบของเราทั้งหมดเนี่ยขณะที่เขาสนใจคือตอนที่ระบบทั้งหมดวิ่งไปด้วยความเร็วเท่ากับ72กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วจะด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้นะครับคนขับเหยียบห้ามล้อก็คือเหยียบเบรกนั่นเองให้รถหยุดทีนี้เหยียบเบรกนี่มันไม่จำเป็นจะต้องเหยียบปุ๊บหัวทิ่มเลยนะครับเราสามารถจะค่อยๆแตะเบรกแตะค่อยๆหยุดค่อยๆหยุดจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าในการเหยียบเบรกคราวนี้รถเคลื่อนที่ไปเป็นระยะ30เมตรก่อนที่จะหยุดก็คือแตะเบรกแล้วรถก็ค่อยๆหยุดค่อยๆหยุดจนกระทั่งเคลื่อนที่ไปถึง30เมตรถึงจะหยุดใช่ไหมครับถามว่าหนังสือที่วางไว้จะเป็นยังไงก็ไก่อยู่ที่เดิมก็คือมันก็วางอยู่เหมือนเดิมไม่มีผลอะไรขอไข่ถลายจากตำแหน่งเดิมก็คือถลายออกไปจากตำแหน่งเดิมอาจจะตกโต๊ะตกเบาะไปเลยก็ได้นะครับข้อควายเป็นไปได้ทั้งสองกรณีขึ้นอยู่กับขนาดของหนังสือขนาดใหญ่อาจจะไม่ถลายขนาดเล็กอาจจะถลายนะครับขึ้นอยู่กับขนาดหนังสือเท่านั้นนะครับหมายความว่ามวลของหนังสือเนี่ยเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าขนาดเปลี่ยนไปอาจจะถลายหรืออาจจะไม่ถลายข้ององูเป็นไปได้ทั้งสองกรณีขึ้นอยู่กับวัสดุหุ้มเบาะถ้าเป็นหนังอาจจะถลายถ้าเป็นผ้าอาจจะไม่ถลายนะครับทีนี้เราจะตอบคำถามนี้ได้ยังไงสมมุติว่าหนังสือไม่ถลายอะไรคือเงื่อนไขที่ทำให้หนังสือไม่ถลายหรืออะไรจะเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้หนังสือถลายนะครับเขาบอกว่าหนังสือเนี่ยวางอยู่บนเบาะแล้วเบาะเนี่ยก็วางก็ติดอยู่กับรถเพราะฉะนั้นเบาะต้องเคลื่อนที่ไปพร้อมรถและหนังสือก็เคลื่อนที่ไปพร้อมกับเบาะเห็นไหมครับตอนที่รถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถามว่าแรงที่กระทำบนหนังสือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่รถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวแรงที่กระทำต่อหนังสือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับตอนที่รถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวถ้า v มีค่าคงตัว a จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับถ้า
้า v มีค่าคงตัวความเร่งจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่0ถูกไหมเมื่อความเร่งเป็น0หมายความว่าถ้าหนังสือเนี่ยเคลื่อนที่ไปพร้อมกับรถโดยที่เคลื่อนที่ด้วยมีความเร็วคงตัวแรงที่เกิดขึ้นกับหนังสือจะเป็นเท่าไหร่แรงก็จะเป็น0ด้วยถูกไหมครับก็คือมันก็วางอยู่บนเบาะได้โดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันตราบเท่าที่รถยังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทีนี้รถเบรกนะฮะนั่นหมายความว่าจะต้องมีความเร่งถูกไหมครับสมมติตอนแรกเนี่ยตอนก่อนที่จะเบรกเนี่ยรถวิ่งด้วยความเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปทางขวาแบบนี้ผมถามว่าเมื่อรถเบรกความเร่งที่เกิดขึ้นจะชี้ในทิศไหนครับความเร่งที่เกิดขึ้นจะชี้ในทิศไหนซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาเมื่อรถเบรกสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเร่งจะชี้ไปทางซ้ายถูกไหมครับความเร่งจะชี้ไปทางซ้ายความเร่งของรถจะชี้ไปทางซ้ายเมื่อรถหยุดถ้าเบาะยังคงเคลื่อนที่ไปกับรถก็หมายความว่าตัวรถจะต้องออกแรงกระทำกับเบาะทำให้เกิดความเร่งไปทางซ้ายถูกไหมครับตอนแรกไม่มีแรงเพราะว่าความเร็วคงตัวทีนี้เมื่อรถหยุดรถจะต้องออกแรงกระทำกับเบาะเพื่อทำให้เบาะเนี่ยมีความเร่งไปทางซ้ายด้วยถามว่าแรงที่เกิดขึ้นกับเบาะมาจากไหนแรงที่เกิดขึ้นกับเบาะมาจากไหนครับเวลาเขาเอาเบาะใส่ไว้บนรถยนต์เขาคงไม่วางไว้เฉยๆถูกไหมเขาจะต้องเอามีน็อตยึดมีอะไรอยู่เพราะไอ้ตัวน็อตตัวนี้แหละคือตัวที่ตรึงเบาะเอาไว้ออกแรงทำให้เบาะเนี่ยมันเคลื่อนที่ติดไปกับรถทำให้มันเคลื่อนที่โดยมีความเร่งไปทางซ้ายแบบนี้นะครับทีนี้เมื่อเบาะเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A ถ้าหนังสือจะยังวางอยู่บนเบาะด้วยแสดงว่ามันก็จะต้องเคลื่อนที่ไปด้วยความเร่งเท่ากับเบาะเหมือนกันถูกไหมถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งไม่เท่ากันก็แสดงว่าหนังสือมันก็จะเริ่มถลายแล้วถูกไหมครับถามว่าถ้าจะทำให้หนังสือนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A แรงที่จะทำให้หนังสือเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A มาจากไหนปกติคุณวางหนังสือไว้บนเบาะเนี่ยคุณเอาน็อตยึดไว้ไหมพอวางหนังสือปุ๊บเอาสกรูขันเลยปื๊ดยึดไว้เลยอย่างนั้นป่ะไม่ใช่เพราะฉะนั้นจะมีแรงอะไรที่จะทำให้หนังสือเนี่ยมันยึดติดอยู่กับเบาะได้แรงอะไรครับแรงเสียดทานถูกไหมก็คือมันจะต้องมีแรงเสียดทานที่เบาะกับหนังสือเนี่ยที่จะยึดให้หนังสือเนี่ยวางอยู่กับเบาะได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีแรงเสียดทานซึ่งทิศของแรงเสียดทานจะต้องชี้ไปทางซ้ายเพราะอะไรทำไมแรงเสียดทานถึงจะต้องชี้ไปทางซ้ายเพราะความเร่งมันชี้ไปทางซ้ายถูกไหมครับทิศของแรงก็จะต้องชี้ไปในทิศเดียวกับทิศของความเร่งทีนี้แรงเสียดทานคืออะไรในกรณีนี้ถ้าวัตถุจะอยู่ติดกับเบาะได้เนี่ยเราจะต้องพิจารณาแรงเสียดทานสถิตหรือแรงเสียดทานจนครับถ้าวัตถุมันจะอยู่ติดกับเบาะได้เนี่ยเราจะต้องพิจารณาแรงเสียดทานสถิตหรือแรงเสียดทานจนเราต้องพิจารณาแรงเสียดทานสถิตถูกไหมครับเพราะว่าวัตถุมันติดอยู่กับเบาะอ่ะก็แสดงว่ามันไม่มีการเคลื่อนที่เทียบกับเบาะเพราะถ้ามันมีการเคลื่อนที่เทียบกับเบาะแสดงว่ามันมีการถลายเราก็เลยต้องพิจารณาแรงเสียดทานสถิตถูกไหมก็คือต้องพิจารณา μ s ตัวนี้นะครับต้องพิจารณา μ s ตัวนี้นั่นหมายความว่าแรงเสียดทานสถิตมีค่าเท่ากับสูงสุดสังเกตนะครับในกรณีนี้ผมใช้ค่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดก็คือ μ s n ค่านี้คือค่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดถามว่าทำไมผมถึงต้องใช้ค่าสูงสุดทำไมผมถึงต้องใช้ค่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดเพราะว่าถ้าเกิดแรงเสียดทานมันมีค่าสูงสุดแล้วมันยังไม่พอที่จะทำให้หนังสือเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A ก็แสดงว่ามันต้องถลายถูกไหมเพราะแรงเสียดทานมันมีค่าจำกัด
มันสูงสุดได้เท่านี้ถ้ามันสูงสุดแล้วมันยังไม่พอที่จะทำให้หนังสือเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A ก็แสดงว่ามันต้องถลายแน่นอนเพราะมันไม่พอเราจึงเลือกใช้ค่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดใช่มั้ยครับเราถึงได้เลือกใช้ค่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดซึ่งเราก็รู้ว่ามันมีค่าเท่ากับ μ s mg ใช่มั้ยครับแล้วถือว่าเบาะวางอยู่ในแนวราบเพราะฉะนั้นแรง n ในที่นี้ก็คือ mg ก็คือแรงน้ำหนักของหนังสือที่กดลงไปนะครับซึ่งค่าแรงเสียดทานตัวนี้จะทำให้หนังสือวางอยู่บนเบาะได้หมายความว่ามันจะต้องทำให้เกิดความเร่งคือตรงนี้ต้องระวังนิดนึงเราบอกว่าเราใช้แรงเสียดทานสถิตเหตุที่เราใช้แรงเสียดทานสถิตเพราะว่าเมื่อเทียบกับตัวเบาะวัตถุยังวางอยู่นิ่งๆถูกไหมครับเพราะนั้นวัตถุไม่ได้ถลายเราจึงใช้แรงเสียดทานสถิตแต่พอมาอีกสมการหนึ่งผมบอกว่ามีค่าเท่ากับ ma ก็คือเท่ากับความเร่งของหนังสือคูณกับมวลอาจจะมีคนสงสัยบอกอ้าวเมื่อกี้มันอยู่นิ่งๆทำไมคราวนี้มีความเร่งล่ะก็แสดงมีความเร่งก็แสดงว่าต้องมีการเคลื่อนที่สิตรงนี้ต้องระวังนะครับว่าตอนที่เราเลือกใช้แรงเสียดทานสถิตเราหมายความว่าไม่มีการเคลื่อนที่เทียบกับเบาะแต่ตอนที่2ที่เราใช้เท่ากับ MA เพราะว่าทั้งเบาะและหนังสือเนี่ยจะต้องเคลื่อนที่ไปด้วยกันเทียบกับพื้นด้วยความเร่งเท่ากับ A มันจึงจะวางอยู่นิ่งๆบนเบาะได้ถูกไหมครับทั้งเบาะและหนังสือจะต้องเคลื่อนที่ไปพร้อมกันด้วยความเร่ง A มันถึงจะวางอยู่นิ่งๆบนเบาะได้เราก็เลยต้องบอกว่าแรงเสียดทานสถิตตรงนี้มีค่าเท่ากับ MA A ตัวนี้คือความเร่งเทียบกับพื้นนะครับคือความเร่งเทียบกับพื้นนั่นหมายความว่าถ้าเราดู2สมการนี้เราก็จะได้ว่า A ของเรามีค่าเท่ากับ μs g ส่วนไม่มีส่วนใช่ไหมm ตัดกัน a ก็มีค่าเท่ากับ μs g ถูกไหมครับค่านี้คืออะไรครับค่า a ตัวนี้คืออะไรค่า a ตัวนี้บอกอะไรกับเราค่า a ตัวนี้บอกว่าความเร่งสูงสุดของรถที่จะทำให้หนังสือไม่ถลายเนี่ยมีได้เท่ากับเท่านี้ถ้าความเร่งมากกว่านี้แรงเสียดทานมันให้มันออกแรงกระทำต่อหนังสือไม่พอแล้วไม่สามารถที่จะทำให้หนังสือเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่งที่มากกว่านี้ไปพร้อมกับเบาะได้เพราะแรงเสียดทานมันมีค่าสูงสุดอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวเงื่อนไขที่จะบอกเราว่าความเร่งของรถเนี่ยมีค่าสูงสุดได้เท่าไหร่จึงจะทำให้หนังสือไม่ถลายนะครับคำถามต่อมาคือแล้วในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยความเร่งของรถมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าความเร่งของรถขณะที่เราดูอยู่เนี่ยน้อยกว่าค่านี้โอเคหนังสือไม่ถลายถ้าความเร่งของรถมากกว่าค่านี้หนังสือถลายเห็นไหมครับทีนี้ถามว่าในกรณีเนี้ยเราหาค่าความเร่งของรถได้ไหมครับหาค่าความเร่งของรถได้ไหมอันนี้เราก็ใช้ความรู้ในบทก่อนหน้านี้มาเขาบอกว่ารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเบรกด้วยความเร่งค่าหนึ่งก่อนที่จะหยุดโดยที่เคลื่อนที่ไปเป็นระยะ30เมตรเพราะนั้นถ้าผมบอกว่าผมให้ค่า30เมตรเนี่ยคือค่า x เท่ากับ30เมตรผมสามารถจะหาค่าความเร่งได้ไหมครับตอนสุดท้ายตอนที่รถหยุดเนี่ยความเร็วของรถมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตอนที่รถหยุดเนี่ยความเร็วเท่ากับเท่าไหร่ตอนที่รถหยุดรถมันหยุดความเร็วก็ต้องเป็น0ถูกไหมครับก็มันหยุดน่ะรถมันหยุดแสดงว่าความเร็วเป็น0นั่นหมายความว่าผมสามารถจะใช้สูตรนี้ได้ถูกไหม v กำลัง2มีค่าเท่ากับ v 0กำลัง2ลบ2 ax ถูกไหมครับผมสามารถจะใช้สูตรนี้ได้ถูกไหมเรารู้ว่า v ตัวนี้เป็น0ก็คือความเร็วสุดท้ายของรถส่วนความเร็วเริ่มต้นก็คือความเร็วขณะที่มันเริ่มเบรกเขาก็บอกมาให้ตรงนี้ทำไมเราถึงต้องใช้เครื่องหมายลบครับทำไมเราถึงต้องใช้เครื่องหมายลบเหตุผลก็เพราะว่าถ้าผมกำหนดให้ทิศไปทางขวาเนี่ย
เป็นทิศบวกก็คือทิศของความเร็วของรถตอนแรกเป็นทิศบวกคุณจะเห็นว่าความเร่งจะต้องมีทิศตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นความเร่งจะต้องมีทิศเป็นลบถูกไหมครับความเร่งตรงนี้จะต้องมีทิศเป็นลบเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเลือกตรงนี้ให้เป็นค่าลบเพราะว่าความเร่งของเรามีทิศตรงกันข้ามกับความเร็วในจบในปัญหาเรารู้ว่า v 0มีค่าเท่ากับเท่านี้ x มีค่าเท่ากับเท่านี้เพราะฉะนั้นเราแก้สมการหาค่า a ได้ถูกไหมครับเราแก้สมการหาค่า a ได้เมื่อแก้สมการหาค่า a ตรงนี้ได้แล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับค่า a สูงสุดตรงนี้ถ้ามันน้อยกว่าแสดงว่าหนังสือยังไม่ถลายถ้ามันมากกว่าแสดงว่าหนังสือมันถลายแน่นอนนะครับทีนี้ถามว่าเวลาถลายมันถลายไปในทิศไหนแรงเสียดทานมันชี้ไปทางซ้ายถูกไหมครับเวลาหนังสือถลายมันถลายไปในทิศไหนซ้ายหรือขวาหนังสือถลายมันจะถลายไปทิศซ้ายหรือขวาลองนึกภาพง่ายๆคุณวางของไว้บนรถแล้วเบรกอ่ะคุณว่าของมันกระเด็นไปทางไหนไปทางหน้ารถหรือหลังรถอันนี้ประสบการณ์ทุกคนน่าจะมีใช่ไหมคุณนั่งรถอยู่แล้วเกิดของเบรกเนี่ยคุณจะเห็นว่าของบางทีไอ้รถเบรกเนี่ยบางทีของที่วางอยู่มันบ่อนตกลงไปที่พื้นหมดเลยมันถลายไปข้างหน้าถูกไหมครับนั่นเป็นผลมาจากความเฉื่อยของวัตถุก็คือวัตถุเนี่ยพยายามคงสภาพการเคลื่อนที่อยู่แต่แรงเสียดทานเนี่ยพยายามต้านไม่ให้มันถลายแต่พอแรงเสียดทานมันไม่พอวัตถุมันก็รับจากความเฉื่อยของวัตถุมันก็เลยทำให้มันวิ่งไปข้างหน้าพยายามที่จะวิ่งไปข้างหน้าตามเดิมใช่ไหมครับมันก็เลยถลายไปข้างหน้านะถลายไปตามทิศของความเร็วของรถนั่นเองนะครับโอเคงั้นก็ลองทำในรายละเอียดนะครับ